ประชาชนที่ต้องการเดินทางข้ามฟากทะเลสาบสงขลาจากอำเภอสิงหนครไปยังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาต้องรอเข้าคิวเพื่อรอใช้บริการแพขนานยนต์ข้ามฟากก็เป็นประจำทุกวันนะคะในช่วงสุดสัปดาห์จะไม่แออัดมากนักแต่วันทำงานจะพบว่ามีการรอเข้าคิวเป็นเวลานานค่ะก็เลยมีการเรียกร้องให้เกิดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการล่ารายชื่อของประชาชนที่เห็นด้วยแล้วกว่า 30,000 รายชื่อและก็มีเป้าหมายที่จะได้รายชื่อประชาชนไม่น้อยกว่า 50,000 รายชื่อเพื่อนำเสนอไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านจังหวัดสงขลานะคะได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาโดยมีกำหนดประชุมในสัปดาห์นี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนำเสนอความคืบหน้าในการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการก่อนแล้วก็จะเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมผลักดันโครงการนี้โดยก่อนหน้านี้นะคะช่วงปลายปี2565กระทรวงคมนาคมได้อนุมัติโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมต่อระหว่างตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาไปถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาทระยะทาง7กิโลเมตรโครงการนี้ใช้เวลาในการผลักดันนานถึง7ปีส่วนโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาในอำเภอสิงหนครไปยังอำเภอเมืองนั้นมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรก็คาดการณ์นะคะว่าจะใช้งบประมาณน้อยกว่ามากค่ะ